สวัสดีครับก็เก็บตกมาจากงาน Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่2ก็จากบนเวทีครับหนึ่งในแขกรับเชิญนะครับที่ได้เห็นกันก็คือพี่หนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลนะครับก็เป็นดาราเอเชียในส่วนของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหนึ่งในไม่กี่คนนะครับก่อนหน้านี้ก็เช่นทิตุ๊กปิยพงศ์นะครับหรือคนล่าสุดนั่นก็คือดุสิตเฉลิมแสงนะครับพี่โอ่งนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครได้เป็นดาราเอเชียอีกเลยนะครับได้ฟังสตอรี่มากมายนะครับกับพี่หนุ่ยเฉลิมวุฒินะครับแล้วก็โดยส่วนตัวครับก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ฉายาเกรนฮอนเดิลเมืองไทยนะครับก็เลยอยากจะมาขยายในบางแง่มุมนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับสำหรับโดยเฉพาะเพื่อนๆหรือน้องๆที่ยังอาจจะไม่ทันได้ดูในยุคประมาณ80นะครับที่พี่หนุ่ยนั้นเป็นมิดฟิลด์นะครับของทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ของทั้งธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นสโมสรฟุตบอลอยู่นะครับมีล่าสุดครับ